ผมขออนุญาตแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคชาติพัฒนาที่มาพบกับพี่น้องชาวปากช่องเขตเลือกตั้งที่12ในวันนี้ตอนแรกขออนุญาตแนะนำพี่หมอวรรณรัตน์ ชานุกูลครับที่ปรึกษาครับพรรคชาติพัฒนาท่านที่ปรึกษาครับท่านสุเมธศรีพงษ์ครับนายกเมืองไทยผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนสนามรบเป็นท่านที่ปรึกษาครับท่านพงพิษลุงเป้าครับบ้านเมืองที่เรืองรุ่งและคำนิยามไม่มีปัญหาพรรคชาติพัฒนาท่านผู้สมัครจากเขตเลือกตั้งที่4ต้นไทยโนนสูงพิมายดร.สิทธิชัยพุทธกลางครับไม่มีปัญหาและขวัญใจของพี่น้องเขตเลือกตั้งที่12ไปสมัครกระจกฉลากในเบอร์12เขต12เลือกเบอร์12พงศ์สิริกุสุมและผู้ที่จะนำพาชาติพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองนำเศรษฐกิจยุคทองกลับคืนสู่โคราชลำดับนี้ปรบมือต้อนรับขอบคุณท่านประธานที่ปรึกษาพรรคประธานสุวัฒน์ลิปตาพลับครับเกณฑ์กติกาเคารพเสียงสภาฟังเสียงประชาชนถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ทำตามกฎสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปักช่องนะครับชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพรักทุกท่านผมรู้สึกยินดีนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับพี่น้องประชาชนและก็ต้องขอพระคุณนะครับทุกท่านที่ได้เสียสละเวลานะครับแดดร้อนก็มาร่วมให้กำลังใจรับฟังการปราศัยของพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับจริงๆเขาตั้งใจจะให้ฟังหน้าเวทีแต่พอแดดร้อนทุกท่านก็หยิบเก้าอี้ไปตั้งที่นั่นตั้งที่นี่แล้วก็โยกย้ายเก้าอี้กันเองนะอันนี้คือน้ำใจบรรยากาศเหมือนกับกินข้าวค่ำเหมือนกินข้าวค่ำของคนโคราชที่สูงเนินนะครับจัดกันเองจัดสำรับกันเองนั่งกับพื้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบโคราชบ้านเรานะครับในวันนี้นะครับก็ได้มีการจัดปราศัยของพรรคชาติพัฒนานะครับที่อำเภอปักช่องแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นำเสนอนโยบายนะครับทุกท่านได้ดูภาพยนตร์ดูนโยบายไปแล้วนโยบายของพรรคชาติพัฒนาที่เราจะใช้ในการพัฒนาประเทศเที่ยวนี้นะครับผมว่าเราจะเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวนะครับที่ไม่เหมือนพรรคการเมืองพรรคอื่นเพราะว่าเราเนี่ยมีนโยบายถึง3นโยบายก็คือนโยบายของเมืองโคราชโดยเฉพาะเลยนะครับว่าเมืองโคราชเนี่ยเราจะทำอะไรแล้วก็นโยบายในการพัฒนาเมืองหลวงที่กรุงเทพมหานครแล้วก็นโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเราเรียกว่านโยบายก้าวหน้าก้าวไกลไฮไลท์ปัญหาซึ่งมีนโยบายอยู่9ข้อนโยบายที่กรุงเทพเนี่ยเราก็เรียกว่านโยบายในการสร้างเมืองหลวงให้เป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้ก็แปลว่าเมืองทันสมัยก็มีนโยบาย9สมาร์ทแล้วก็นโยบายโคราชก็คือนโยบายโคราช no problem โคราชไม่มีปัญหาก็มีอยู่9นโยบายคราวนี้อยากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่านโยบายของพรรคชาติพัฒนานั้นเนี่ยคิดยังไงมายังไงมาจากไหนนะครับนโยบายของพรรคชาตินานั้นนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นพรรคของคนโคราชเราก็ต้องนึกถึงบ้านเราแล้วก็นึกถึงหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาท่านแรกผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจำท่านพลเอกชาติชายชุนวันนะครับท่านชาติชายเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคชาตินาคนแรกเป็นผู้ก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาแล้วท่านคงจำนะครับคำว่าเศรษฐกิจยุคทองเศรษฐกิจยุคหน้าชาติวันที่ท่านชาติชายเป็นนายกเมื่อวันที่24กรกฎาคม2531จนถึงวันที่23กุมภาพันธ์2534ช่วงนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีความรุ่งเรืองมากเขาเรียกว่าเศรษฐกิจยุคทองเศรษฐกิจยุคหน้าชาติโดยเฉพาะคนโคราชจะจำได้ดีเลยนะครับว่าวันที่ท่านชาติชายเป็นนายกเนี่ยประโยคแรกของผู้นำประเทศเนี่ยท่านบอกเลยแปลสนามรบเป็นสนามการค้าผมจะเปิดประตูอีสานสู่อินโดจีนผมจะให้โคราชเป็นประตูสู่อีสาน
ฉะนั้นท่านชาติชายก็จะเป็นนายกที่นึกถึงคนโคราชแล้วก็มีวิธีคิดเนี่ยที่เขาเรียกวิสัยทัศน์มองว่าจะทำยังไงให้เมืองโคราชเจริญให้อีสานเจริญท่านจะพูดอยู่เสมอนะครับบอกว่าคนอีสานเนี่ยยากจนเพราะไม่มีการศึกษาพอไม่มีการศึกษาก็เป็นลูกจ้างเขาแล้วก็คนอีสานก็ต้องไปทำงานที่อื่นฉะนั้นต้องเอาการศึกษาให้คนอีสานเพื่อจะได้เป็นนายจ้างแทนที่จะเป็นลูกจ้างเอางานให้คนอีสานแทนที่คนอีสานจะต้องไปทำงานที่อื่นแล้วท่านก็ดำเนินนโยบายแปลสนามรบเป็นสนามการค้าเปิดประตูอีสานสู่อินโดจีนมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าอย่างนี้ครับท่านชาติชายก็มองว่าอีสานเนี่ยใหญ่มาก20จังหวัด1ใน3ของประเทศประชากร22ล้านคนฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆแล้วก็พอดีอีสานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉพาะคนอีสานมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนพอข้ามแม่น้ำโขงไปก็จะมีลาวมีเวียดนามนะครับแล้วก็มีทางกัมพูชาอยู่ทางตอนใต้กับเวียดนามฉะนั้นเนี่ยเขาก็เรียกกลุ่มประเทศนั้นว่ากลุ่มประเทศอินโดจีนแล้วก็มีคนอยู่หลายร้อยล้านคนท่านทชายก็มองว่านั่นน่ะคนหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านคนที่ข้ามแม่น้ำโขงไปนั่นน่ะคือคู่ค้าของเราคือนักธุรกิจของเราคือตลาดการค้าที่ยิ่งใหญ่ของอีสานท่านก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราเปิดตลาดการค้าไปสู่อินโดจีนได้คนอีสานเนี่ยก็สามารถจะขายสินค้าการเกษตรขายสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ไปขายที่นั่นแล้วก็ใช้ให้อีสานเนี่ยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเอาโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างให้คนอีสานมีงานทำซื้อสินค้าเกษตรเข้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปส่งออกไปขายที่อินโดจีนแล้วท่านก็บอกว่าเอาแล้วจะเอาของไปขายอินโดจีนได้ยังไงตอนนี้อินโดจีนเขาลบกันอยู่3ประเทศ4ประเทศเขามีแต่ความขัดแย้งท่านในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านก็ไปเจรจากับ 3-4 ประเทศนี้บอกว่าให้เลิกลบกันแล้วก็มาเป็นมิตรกันแล้วในที่สุดเนี่ยสันติภาพก็คืนสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนทุกคนจับมือเป็นเพื่อนกันเลิกลบกันเลิกยิงกันท่านบอกว่าเนี่ยบ้านเราเป็นร้านอาหารเป็นบ้านแล้วหน้าบ้านทะเลาะกันยิงกันเนี่ยท่านบอกว่าใครจะเดินเข้ามาบ้านเราฉะนั้นต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านเขาสงบแล้วท่านก็ทำได้สำเร็จอินโดจีนเลิกลบกัน200 300คน200 300ล้านคนคือตลาดใหญ่ของคนอีสานแล้วท่านก็เลยดำเนินนโยบายตัดถนน4เลนสระบุรีกรุงเทพสระบุรีมาโคราชไปอุดรขอนแก่นหนองคายเพื่อให้การคมนาคมสะดวกแล้วก็ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่ภาคอีสานที่โคราชแห่งแรกแล้วก็สร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเพื่อให้คนอีสานมีการศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็สอนเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมสอนเฉพาะทางด้านช่างสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยก็เลยปูพื้นฐานให้อีสานเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่จะมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเขาเห็นนะครับมีแรงงานอยู่ที่นี่มีมหาวิทยาลัยอยู่ที่นี่มีที่ดินอยู่ที่นี่มีตลาดการค้าอยู่อินโดจีนฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็เลยทำให้อีสานยุคนั้นก็คือเศรษฐกิจยุคทองท่านย้อนหลังไปดูเลยนะครับตั้งแต่ปี 31 ถึง 34 เนี่ยเปรียบเทียบมาจนกระทั่งวันนี้นะฮะตอนท่านชาติชายเป็นนายกเนี่ยอย่างวันเนี้ยเวลาพูดว่าเศรษฐกิจโตกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าโต 4% คำว่าโต 4% หมายความว่าไงครับหมายความเวลาเรามีเงินในกระเป๋านี่นะฮะปีนี้มีรายได้เดือนละ 10,000 โต 4% ก็คือตอนนี้เพิ่มไปอีก400บาทแต่สมัยท่านชาติชายเป็นนายกเนี่ยเศรษฐกิจเราโต 10% 3ปีซ้อนก็บอกว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะมีเศรษฐกิจโต 10% 3ปีซ้อนตอนนั้นเขาบอกเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเขาบอกว่าเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียเลยตัวที่1ก็คือจีนตัวที่2ญี่ปุ่นตัวที่3เกาหลีตัวที่4สิงคโปร์ประเทศไทยเนี่ยตัวที่5แต่เสียดายว่าพอดีมีการปฏิวัติเมื่อวันที่23กุมภาเสือตัวที่5ก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นนะครับความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจของเราก็เลยถดถอยลงมาแต่ผมต้องการจะบอกว่าในช่วงที่ท่านชาติชายเป็นนายกเนี่ยได้ดำเนินนโยบายหลายอย่างในการสร้างความเจริญกับภาคอีสานผมจำได้นะครับในโคราชเนี่ยที่ดินสองข้างทางเนี่ยเมื่อก่อนได้หนึ่งแสนสองแสนพอท่านชาติชายเป็นนายกช่วงนั้นนะราคาเป็นล้านล้านบาทในแต่ละวันนี้นะจำได้โฉนดที่ดินเนี่ยบางแปลงเปลี่ยนสองมือเปลี่ยนสามมือในแต่ละวัน
เพราะคนอยากได้ที่ดินเพราะเศรษฐกิจดีพี่น้องประชาชนในชนบทนี่สมัยนั้นนะเข้าเมืองทุกวันไปถอยทีวีถอยมอเตอร์ไซค์ถอยปิกอัพนะครับเขาเรียกว่าเศรษฐกิจยุคทองทุกคนมีงานทำหมดม็อบการเกษตรไม่มีม็อบเกษตรกรเพราะท่านชายเนี่ยมีวิธีบริหารเอาสินค้าการเกษตรเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าราคาสูงฉะนั้นในยุคนั้นบ้านเมืองไม่มีปัญหาฉะนั้นคำว่า no problem ก็คือคำว่าบ้านเมืองไม่มีปัญหาแล้วท่านพลเอกชายก็จะพูดติดปากนะครับเวลาใครมาถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ตั้งหลักก่อนเลยไปถามอะไรนักข่าวถามท่านบอก no problem ไม่มีปัญหาแต่จริงๆปัญหามีไหมฮะมีแต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมออกมาแก้ไขผมออกมาพูดว่าบ้านเมืองไม่มีปัญหาพี่น้องประชาชนสบายใจฉะนั้นเนี่ยในยุคท่านชายเนี่ยเป็นยุคที่เศรษฐกิจดีมากพรรคชาติพัฒนาก็เลยจัดทํานโยบายก้าวหน้าก้าวไกลโคราชไม่มีปัญหาโดยยึดอะไรครับยึดวิธีคิดยึดนโยบายของท่านพลเอกท่าชายที่สร้างความยิ่งใหญ่สร้างความเจริญสร้างความร่ำรวยสร้างงานสร้างราคาที่ดินดึงราคาพืชผลการเกษตรเอามากลับมาทำใหม่เราเรียกว่านโยบายแปรสนามรบเป็นสนามการค้าภาค2นโยบายเปิดประตูโคราชสู่อีสานสู่อินโดจีนภาค2นะครับฉะนั้นผมเนี่ยนะในฐานะที่อยู่กับท่านชายมาตลอดผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่านโยบายของพรรคชาตินานนั้นเนี่ยจะเป็นนโยบายในการที่จะมาแก้ไขปัญหาขณะนี้เลยพวกเรานี่นะไปมาแล้วหลายจังหวัดพบพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าเลือกตั้งครั้งนี้ขอ2เรื่องขอ2เรื่องขอ2เรื่อง1ขอให้เศรษฐกิจดีอยากเห็นเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเจริญคนในชนบทเศรษฐกิจลากยากตอนนี้แย่กันมากทุกคนก็บ่นบอกว่าโอ้ไหนบอกว่าเศรษฐกิจ GDP เปอร์เซ็นต์โตเท่านั้นโตเท่านี้แต่คนในชนบทไม่ได้อ่ะทำยังไงที่มันจะโตเหมือนกันทุกคนไม่ใช่โตกันไม่กี่คนแต่อีกหลายๆคนไม่ได้โตด้วยนะบอกว่าอยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องนึงแล้วเรื่องที่2ทุกคนบอกว่าอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งไม่อยากเห็นคนไทยทะเลาะกันไม่อยากเห็นนักการเมืองทะเลาะกันอยากเห็นบ้านเมืองสงบทุกคนรักกันเล่นการเมืองแบบนักกีฬาดูแพ้รู้ชนะมีอะไรฟังเสียงประชาชนยึดเสียงข้างมากยึดเสียงในสภาพรรคชาตินาก็เลยได้คิดว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองวันนี้มันตรงกับสถานการณ์ในอดีตที่ท่านพลเอกชาติชายวันนั้นนะการเมืองนิ่งบ้านเมืองสงบบ้านเมืองเรียบร้อยท่านพลเอกชาติชายวันนั้นนะครับเศรษฐกิจยิ่งใหญ่เศรษฐกิจยุคทองเศรษฐกิจยุคนาชาติเราก็เลยเอาวิธีคิดตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างเรามีนโยบายเลยนะครับว่าในอีสานเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมมีมอเตอร์เวย์มาโคราชเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมมอเตอร์เวย์หยุดที่โคราชหรือเปล่าไม่ควรหยุดควรต่อไปขอนแก่นไปอุดรไปหนองคายไปหลายๆจังหวัดในภาคอีสานเพื่อให้คนในภาคอีสานทุกคนได้รับผลประโยชน์จากความเจริญท่านชายจะพูดอยู่เสมอนะครับบอกว่าถนนเนี่ยตัดเลยยิ่งตัดเยอะๆยิ่งดีเพราะถนนคือทูตแห่งความเจริญท่านบอกถนนไปที่ไหนความเจริญไปที่นั่นดังนั้นเราก็มีนโยบายครับว่าเรื่องถนนเรื่องมอเตอร์เวย์เนี่ยตอนนี้มาถึงโคราชแล้วอีก2ปีได้ใช้ต่อไปทั่วภาคอีสานแล้วมาอยู่ที่ภาคอีสานด้วยต้องไปเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั่นคือตลาดการค้าที่รอเราอยู่ท่านจำได้ไหมครับตอนท่านชายเป็นนายกเนี่ยเมื่อก่อนจะข้ามแม่น้ำโขงไม่มีสะพานแม้แต่หนึ่งสะพานเนี่ยจะข้ามแม่น้ำโขงนี่นะเชื่อมต่อกันไม่ได้ท่านชายเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนองคายแล้วจากวันนั้นมาวันนี้มี4สะพาน5สะพานก็คือสะพานที่เชื่อมการค้าเชื่อมธุรกิจเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนอีสานกับคนในอินโดจีนแล้วก็ก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับคนอีสานฉะนั้นเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องมอเตอร์เวย์แม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงที่กำลังสร้างจากกรุงเทพมาโคราชเนี่ยนะจะต้องเชื่อมโยงไปถึงทั่วทุกจังหวัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในภาคอีสานเนี่ยได้รับประโยชน์ของความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ข้ามไปเชื่อมกับอินโดจีนหรือขึ้นไปทางเหนือไปต่อกับตอนใต้ของจีนเราถึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่า
นะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเรามีถนน4เลนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้4เลนปกติไปแล้วแต่อีกหลายๆจังหวัดยังไม่มี4เลนเราทำยังไงที่จะขยายถนน4เลนเพื่อเอาการลงทุนไปหาเพื่อเอาการท่องเที่ยวไปหานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับว่าภาคอีสาน20จังหวัดเนี่ยเราเป็นจังหวัดที่มีการผลิตสินค้าเราต้องการที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตรเราทำยังไงที่จะมีนิคมอุตสาหกรรมมาสร้างในภาคอีสานเยอะๆเหมือนในยุคพลเอกชาติชายที่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่โคราชและโรงงานมหาศาลแล้วเราก็พัฒนาว่าเมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วเราจะเน้นนะเน้นเอาสินค้าเกษตรเข้าโรงงานเยอะๆเพื่อดึงราคาดึงราคาให้มีความต้องการสินค้าเกษตรเยอะๆพอมีความต้องการเยอะๆราคาสินค้าเกษตรก็ขึ้นก็ใช้กระบวนการของการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมาดึงสินค้าเกษตรทำให้ทุกคนมีงานทำด้วยแล้วก็ใช้อีสานเนี่ยเป็นที่ส่งออกสินค้าจะส่งไปอินโดจีนก็ได้แต่ถ้าอยากเข้ากรุงเทพนะครับเราต้องเปิดประตูอีสานสู่ EEC สู่ท่าเรือน้ำลึกที่โคราชครับเราเป็นประตู3แยกปักธงชัยปักธงชัยวังน้ำเขียวกบินบุรีท่าเรือน้ำลึกทางหลวงหมายเลข304เนี่ยเขาเรียกว่าประตูที่จะสู่ทะเลให้กับภาคอีสานเราก็มีนโยบายแล้วครับว่านอกจากเปิดภาคอีสานทั้งภาคไปสู่อินโดจีนเนี่ยเปิดภาคอีสานที่จะลำเลียงสินค้าอุตสาหกรรมที่จะมาสร้างรายได้สร้างงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรเนี่ยวิ่งสู่ทะเลท่าเรือน้ำลึกเพื่อส่งออกโดยการขยายทางหลวงหมายเลข304เขาเรียกว่ากบินบุรีปักธงชัยนครราชสีมานี่คือวิธีคิดที่เราบอกว่านี่คือแปลสนามรบเป็นสนามการค้าภาคที่2ก็คือเอาทั้งการคมนาคมเข้ามาเอาอุตสาหกรรมเข้ามาสร้างงานดึงราคาสินค้าเกษตรด้วยการต่อยอดแล้วก็วันนี้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนอกจากว่าเราจะเป็นเมืองที่มีพื้นฐานการเกษตรมีพื้นฐานในเรื่องอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องการคมนาคมนะครับวันนี้เรื่องพลังงานก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าพลังงานวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนนี้เราเอาน้ำมันเบนซินใช่ไหมมาเติมให้รถวิ่งท่านเชื่อไหมครับเดี๋ยวนี้บางประเทศเนี่ยเขาไม่ใช้น้ำมันเบนซินเลยนะเติมให้รถวิ่งเขาเอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาเติมให้รถวิ่งแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยทำมาจากอ้อยทำมาจากมันสำปะหลังอ่ะที่เขาเรียกว่าเอทานอลอ่ะมันสำปะหลังนี่นะ6กิโลกรัมนะเอามากันเอามาอัดดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นของเหลวเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์นะครับแล้วเขาเรียกว่าเอทานอล6กิโลกรัมของมันสำปะหลังจะได้เอทานอล1ลิตรประเทศบราซิลเนี่ยเข้าเอทานอลเนี่ยมาเติมรถแล้วรถก็วิ่งแทนน้ำมันแต่บ้านเราตอนเนี้ยเอาเอทานอลมาผสมในน้ำมันเบนซินเนี่ยประมาณ 20% เขาเรียก E20 ผสม 10% ก็เรียก E10 แต่ตอนนี้เราก็มี E85 ก็คือผสมเข้าไป 85% ฉะนั้นเนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยถ้าเราสินค้าเกษตรอ้อยมันมาเปลี่ยนเป็นเอทานอลความต้องการอ้อยมันก็เยอะพอความต้องการเยอะมันก็จะดึงราคาสินค้าการเกษตรให้ขึ้นนี่คือหลักการง่ายๆนะครับเมื่อวานนี้ผมไปดีเบตที่ไทยรัฐทีวีที่ขอนแก่นเขาก็ถามว่าวิธีการจะดึงราคาสินค้าเกษตรช่วยคนอีสานทำยังไงผมก็บอกว่าจะทำอย่างท่านพลเอกชาติชายเนี่ยเอาอุตสาหกรรมมาดึงนะครับดึงเพราะว่าเรื่องสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องของปริมาณกับความต้องการถ้าเกิดปริมาณเยอะไม่มีความต้องการของก็เหลือราคาก็ไม่มีถ้าเกิดว่าปริมาณมีน้อยกว่าความต้องการแสดงว่าของไม่พอตอนนั้นน่ะราคาจะขึ้นฉะนั้นจะทำให้ปริมาณของสินค้าน้อยกว่าความต้องการก็คือเอาอุตสาหกรรมเข้ามาเอาโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดึงดูดสินค้าการเกษตรเข้าสู่ระบบให้หมดฉะนั้นโคราชเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานแล้วก็ดึงอ้อยดึงมันมาผลิตเป็นเอทานอลเป็นพลังงานนะครับก็สามารถที่จะสร้างโคราชให้เป็นเมืองพลังงานได้อีกด้วยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดว่าเมื่อกี้ถ้าท่านดูนะฮะมีนโยบายอยู่ข้อหนึ่งผมว่าอันเนี้ยเหมือนกับเป็นนโยบายให้ชาวปากช่องเลยนะครับก็คือนโยบายข้อที่6ถ้าเมื่อกี้ท่านดูนะครับนโยบายข้อที่6ที่พรรคชาตินาหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยเราพูดเรื่องนโยบายท่องเที่ยวผมบอกว่ายังไงว่ามันสำคัญกับคนปากช่องยังไงนะครับผมมีความรู้สึกว่านโยบายท่องเที่ยวเนี่ยเป็นนโยบายของคนปากช่องเลยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะผมเห็นศักยภาพของเมืองปากช่องน้องประชาชนครับถ้าลองมองย้อนหลังไปนะมองย้อนหลังไปตั้งแต่ที่
สมัยท่านชาติชายเป็นนายกอ่ะตอนนั้นถนน2เลนเป็นถนน2เลนนะกรุงเทพสระบุรีเนี่ยโคราชเนี่ยถนน2เลนวิ่งกันที5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วตอนหลังท่านชาติชายเป็นนายกขยายเป็น4เลนจาก4เลนจาก6ชั่วโมงเนี่ยเหลือ2ชั่วโมงครึ่งตอนผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็ทําต่อยอดจากท่านชาติชายจาก4เลนเป็น10เลนสรุป2เลนเป็น4เลนในสมัยท่านชาติชายพอผมเป็นรัฐมนตรีขนเป็น10เลนท่านเชื่อมั้ยครับพอถนนมาปากช่องมาโคราชเป็น10เลนเท่านั้นน่ะปากช่องเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยถนนในตลาดเนี่ยเป็นถนน2เลนตอนนี้เป็นถนน8เลนเป็นถนน10เลนแล้วยังมีบายพาสปากช่องอีก4เลนผมว่าคนปากช่องเนี่ยเป็นคนที่มีถนนมากที่สุดถนน10ช่องเข้ามาในเมืองเนี่ยแล้วยังมี4ช่องที่เป็นบายพาสเป็น14ช่องเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะมีอีก6ช่องนะมอเตอร์เวย์ที่ผ่านปากช่องรวมแล้วนะคนปากช่องเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดในประเทศไทยเลยมีถนนมาทั้งหมด20เลนนะ6เลนจากมอเตอร์เวย์4เลนจากบายพาสปากช่องแล้วก็10เลนจากถนนสระบุรีโคราชที่เข้ามาในเมืองแล้วท่านลองมองสิเมื่อก่อนเขาใหญ่เนี่ยไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านคนไม่มีรีสอร์ทไม่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่มีโรงแรมแล้ววันนี้เขาใหญ่คืออะไรเขาใหญ่คือบ้านที่สองของคนกรุงเทพเขาใหญ่เต็มไปด้วยรีสอร์ทเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวท่านเห็นไหมเพียงแค่ว่ามีถนนดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็เปลี่ยนโครงสร้างของอำเภอปากช่องให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกต่อมาก็คือว่าเขาใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นวรรณอุทยานนะครับเป็นเขตสิ่งแวดล้อมนะครับที่สวยงามเป็นป่าที่เราอนุรักษ์รักษาเป็นความยิ่งใหญ่เป็นสมบัติอันล้ำค่าได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เขาใหญ่เป็นมรดกโลกไม่ใช่แค่มรดกของคนโคราชนะไม่ใช่แค่มรดกของคนไทยนะครับเป็นมรดกของคนทั้งโลกเลยพอประกาศว่าเขาใหญ่เป็นมรดกโลกอีกนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาชมว่าความอุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่นั้นเป็นยังไงก็เลยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกท่านลองคิดนะครับมีทั้งเขาใหญ่มีทั้งการคมนาคมสะดวกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนไปเยอะนะครับเขาใหญ่ก็เลยกลายเป็นรีสอร์ทเริ่มเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นบ้านแห่งที่สองของคนกรุงเทพแล้วท่านลองนึกภาพต่อไปอย่างเงี้ยสมมุติต้นปีหน้าเนี่ยปีนี้62ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าต้นปี63เนี่ยถนนมอเตอร์เวย์จะเสร็จมอเตอร์เวย์เป็นชื่อภาษาอังกฤษถ้าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก็คือทางด่วนในกรุงเทพนะคนในกรุงเทพเขามีทางด่วนใช้แต่ต้นปี63ต้นปี63คนโคราชจะมีทางด่วนจากกรุงเทพมาโคราชยาว190กิโลนะครับ190กิโลเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งจากโคราชเข้ากรุงเทพหรือกรุงเทพมาโคราชเนี่ยเหลือแค่ชั่วโมงครึ่งตอนนี้นะ6ชั่วโมงนะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงอีก1ปีเนี่ยจะเหลือชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมง45นาทีแล้วท่านลองนึกภาพสิว่าไอ้วันที่มีถนน2เลนแล้ววันที่มีถนน4เลนแล้ววันที่มีถนน10เลนเนี่ยปักช่องเปลี่ยนไปเลยแล้วถ้ามอเตอร์เวย์เสร็จเนี่ยคนเนี่ยจะแห่กันมาที่ปักช่องเต็มไปหมดนะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมากันเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วคนปักช่องเนี่ยไม่ได้มีแค่มอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้เขากำลังสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมาโคราชนะครับแล้วก็มาเริ่มที่ปากช่องเป็นจุดแรกฉะนั้นปากช่องเนี่ยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ทางด้านการคมนาคมของประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ถือว่าเป็นกระบวนการขนส่งที่รวดเร็วทันสมัยทันสมัยแค่ไหนครับพอพูดถึงรถไฟเนี่ยเราก็จะนึกถึงอะไรที่วิ่ง50 60กิโลเมตรนั่งรถไฟปกติเข้ากรุงเทพ4ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่รถไฟความเร็วสูงนะครับ1ชั่วโมง10นาทีออกจากกรุงเทพเนี่ย1ชั่วโมง10นาทีมาถึงโคราชแล้วปากช่องอยู่ตรงกลางเนี่ย1ชั่วโมง10นาทีนี่กรุงเทพโคราชเนี่ยแต่ถ้ากรุงเทพปากช่องนี่นะเขาบอกว่าเหลือประมาณ45นาทีแล้วท่านลองนึกนะคนที่เขาอยู่กรุงเทพแล้วเขานึกถึงปากช่องแล้วเขานั่งรถไฟมาเนี่ย45นาทีถึงโอ้โหผมนึกไม่ออกกันนะว่านักท่องเที่ยวนักลงทุนเนี่ยจะมาที่ปากช่องมากมายมหาศาลขนาดไหนฉ
ฉะนั้นผมบอกว่าศักยภาพของเมืองระบบการคมนาคมรถไฟความเร็วสูงที่จะมาถึงมอเตอร์เวย์ที่จะเปิดใช้เขาใหญ่เป็นมรดกโลกเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราต้องคิดแล้วว่าปากช่องจะเติบโตไปในทิศทางไหนพรรคชาติพัฒนาคิดได้เลยนะครับว่าปากช่องเนี่ยจะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเอาไหมครับปากช่องเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเอาไหมฮะเอาไหมครับคนปากช่องเอาไหมฮะแล้วท่านลองคิดนะปากช่องเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะวิ่งจากถนนธนรัตน์เนี่ยนะเข้าไปถึงเขาใหญ่ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปตามถนนที่ผ่านเขาแผงม้าก็จะไปถึงวังน้ำเขียววังน้ำเขียวเนี่ยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล400เมตรมีความสดชื่นของอากาศเนี่ยที่เขาเรียกว่าโอ3เนี่ยหรือเขาโอโซนเนี่ยเขาบอกว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับคนสูดโอโซนเยอะๆเนี่ยอายุยืนเป็นร้อยๆปีเลยเพราะอากาศดีมากไม่มีที่ไหนสู้วังน้ำเขียวสู้เขาใหญ่ฉะนั้นเนี่ยต้องนึกภาพนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดเราเอาเขาใหญ่นี่เนี่ยไปผูกไว้กับเพื่อนบ้านอีกเอาวังน้ำเขียวมาเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยแล้วสร้างถนนดีๆเนี่ยถนนเส้นจากวังน้ำเขียวนะที่มาเขาใหญ่ผ่านเขาแผงม้าเนี่ยปรับปรุงให้ดีเลยนะฮะให้ปลอดภัยและมีเลนจักรยานนะครับมีลู่วิ่งจะเป็นถนนท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาเยอะจะมีรีสอร์ทนะครับมีบ้านพักมีโรงแรมมีสถานที่ตากอากาศอย่างมหาศาลฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยผมเห็นศักยภาพของเมืองปากช่องเลยนะครับว่าจะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและในนโยบายการท่องเที่ยวของพรรคชาตินานแล้วนะครับเรามองการท่องเที่ยวว่าไงครับเมื่อกี้ผมพูดใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนบอกว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ย GDP คำว่า GDP เนี่ยแปลว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหมายความว่าปีนี้เศรษฐกิจโต 4% ก็คือประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจใหญ่ขึ้น 4% ทุกท่านมีเงินในกระเป๋าโตขึ้น 4% ผมยกตัวอย่างเนี้ยคราวนี้เราก็บอกว่าโอ้โหคนไทย66ล้านคนเนี่ยได้ 4% เท่ากันทุกคนหรือเปล่าไม่ใช่อาจจะได้ 4% กันไม่กี่ร้อยคนเนี่ยที่เหลือติดลบติดลบเพราะอะไรฮะข้าวก็ครึ่งหนึ่งของคนในประเทศเนี่ยเป็นเกษตรกรปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกยางปลูกมันปลูกสำปะหลังปลูกข้าวโพดแล้ววันนี้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยหายไปเกือบครึ่งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งก็คือท่านไม่ได้โต 4% นะท่านติดลบ 50% เพราะหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้เขาเลยเรียกว่าเหมือนกับเป็นการกระจายรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอเขาบอกว่ามีช่องว่างมีความไม่เสมอภาคอันนี้ก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแต่มีเศรษฐกิจอยู่ตัวเดียวเนี่ยที่เวลาโตเวลาเจริญแล้วเนี่ยทุกคนได้เหมือนกันหมดหมายความว่าไงครับอ้าวสมมุติทำอุตสาหกรรมใช่ไหมทำโรงงานอุตสาหกรรมส่งออกผลิตนั่นผลิตนี่ส่งออกไปได้เงินเข้ามาสัก1,000 ล้านก็คนในครอบครัวคน100 คนกิน100 ไร่ทำสินค้าได้1,000 ล้านส่งออกก็ได้กันเฉพาะในครอบครัวแต่เขาบอกว่ามีรายได้จากอุตสาหกรรมอันหนึ่งที่สร้างความเสมอภาคแล้วกระจายไปถึงทุกคนก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะอะไรครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวนี่นะเวลาเขามาเที่ยวนี่นะเขาไปทั่วทุกแห่งไปทั่วทุกพื้นที่เขาไม่ได้มาเที่ยวเฉพาะกรุงเทพแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาใช้จ่ายเงินเนี่ยเขาใช้จ่ายเงินในทุกสินค้าเอาเงินมาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเอาเงินมานั่งรถทัวร์เอาเงินมาซื้อสินค้าโอท็อปเอาเงินมาช้อปปิ้งเอาเงินมาเที่ยวนะเอาเงินมากินงั้นรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ทุกอาชีพในสังคมเวลานักท่องเที่ยวเข้ามานะเขามีสถิติเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเมืองไทยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ40 ล้านคนนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย1 คนเนี่ยจะอยู่ประมาณ10 วันแล้วคนเนี่ยนักท่องเที่ยว1 คนเนี่ยจะใช้เงินประมาณวันละ 5,000 บาทถ้าเกิดมาอยู่10วันใช่ไหมเอา10วันคูณ 5,000 ก็คือนักท่องเที่ยว1คนที่มาประเทศไทยเนี่ยจะใช้เงินประมาณ 50,000 บาทถ้าเกิดมี40ล้านคนมาเที่ยวเมืองไทยต่อปีเอา40ล้านคนคูณ 50,000 บาทหมายความว่าเมืองไทยเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับเอา40ล้านคูณ 50,000ออกมา2 ล้านล้านบาท2ล้านล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับการส่งออกสินค้าทุกชนิดเท
ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งฉะนั้นวันนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวแล้วการท่องเที่ยวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไงไปทุกตารางนิ้วของประเทศไปโคราชก็ได้ไปชัยภูมิก็ได้ไปขอนแก่นไปอุดรไปหนองคายไปได้หมดคุณจะอยู่แห่งไหนคุณก็ได้ผลประโยชน์จากรายได้จากนักท่องเที่ยวทุกอาชีพได้หมดนะครับสามล้อช่างตัดผมช่างทำเล็บนวดร้านอาหารโอท็อปขายขนมจีนผัดหมี่โคราชทุกคนได้ของให้กับขายของให้นักท่องเที่ยวหมดฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทั่วโลกนะครับเขาปรับเศรษฐกิจเขาเพื่อเกิดความเสมอภาคทุกคนเอาของดีออกมาขายเพื่อเป็นประเทศท่องเที่ยวหมดเลยฉะนั้นนะครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราพัฒนานะครับประเทศแล้วก็ใช้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักนะครับไม่มีใครมาแข่งกับคนไทยวันนี้ใครจะมายิ้มสวยเท่าคนไทยใครจะมาน่ารักเท่าคนไทยอาหารที่ไหนจะอร่อยเท่าคนไทยสินค้าดีๆอย่างโอท็อปเนี่ยก็มีที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับการบริการการเซอร์วิสที่พักโรงแรมไปหาหมอราคาถูกที่สุดในโลกฉะนั้นตอนนี้ใครๆก็อยากจะมาเมืองไทยเราวางแผนเลยนะครับบอกว่า5ปีข้างหน้านะฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยปีละ40ล้านคนพรรคชาตินาวางแผน5ปีข้างหน้านักท่องเที่ยวต้องเท่ากับประชากรของประเทศวันนี้เรายิ่งใหญ่อันดับ4นะครับอันดับ1สหรัฐอันดับ2สเปนอันดับ3ฝรั่งเศสเราตอนนี้อันดับ4แต่ถ้าอีก5ปีข้างหน้านะฮะนักท่องเที่ยวเราเนี่ยมาเท่ากับประชากรเท่ากับพวกเรามีหน้าที่1คนต้อนรับนักท่องเที่ยว1คน1คนรับนักท่องเที่ยว1คน1คนนักท่องเที่ยวจ่าย 50,000 บาททุกคนตั้งรับกับเงิน 50,000 บาท1ต่อ1นั่นคือเศรษฐกิจของประเทศทุกคนได้รับประโยชน์หมดผมต้องการจะบอกไงครับวันนี้ถ้าเรามองเรื่องเศรษฐกิจมองเรื่องความเสมอภาคมองเรื่องการเติบโตแล้วมองศักยภาพของปากช่องเนี้ยมีทั้งเขาใหญ่นะครับมีรถไฟความเร็วสูงมามีมอเตอร์เวย์มาแล้วเขาใหญ่เนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองที่ไม่ใช่แค่เขาใหญ่อย่างเดียวนะครับมีเขาเรียกว่ามีทิวทัศน์มีอารมณ์เหมือนกับชานเมืองของปารีสอ่ะเขาเรียกโปวองอ่ะนะครับแบบไปแล้วมันได้อารมณ์อ่ะได้ความรู้สึกอากาศดีๆบ้านเมืองสวยงามผู้คนน่ารักนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่คนต่างชาติเขาชอบมากๆฉะนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองปากช่องต่อไปเนี่ยเราต้องช่วยกันในการที่จะรักษาบ้านเมืองของเรารักษาความอุดมสมบูรณ์รักษาความสะอาดให้บ้านเมืองของเราปลอดภัยถนนหนทางตัดเพิ่มเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาพวกสินค้าโอท็อปต่างๆถ้านักท่องเที่ยวมากันเยอะๆนะครับทุกคนมีงานหมดวันนี้ก็มีสถิติที่น่าสนใจอะไรไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยผมพูดบอกว่าเนี่ยปีนึงมีนักท่องเที่ยวมา40ล้านคนแต่ท่านเชื่อไหมครับมาอีสานกี่คน40ล้านคนเขาบอกมาอีสานแค่ 5% 5% ของ40ล้าน2ล้านคนมาอีสานนะครับแล้วส่วนใหญ่ไปไหนไปกัน5แห่งเท่านั้นนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่สมุยนะครับหัวหินแต่ไม่ค่อยมาอีสานเพราะอะไรครับเพราะการคมนาคมยังไม่สะดวกโรงแรมที่พักยังไม่สะดวกยังไม่ได้มีการโปรโมทจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานเนี่ยมีของดีเยอะมีแหล่งโบราณคดีมีแหล่งประวัติศาสตร์โคราชเนี่ยเป็นต้นแบบของโบราณคดีเลยนะครับท่านผู้ว่ายุทธนาเคยเป็นอำเภอสูงเนินเนี่ยนะฮะมีปราสาทหินเมืองเก่าเมืองแขกมีพระนอนนะครับประตูของอารยธรรมของภาคอีสานเนี่ยเกิดจากโคราชอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวเขาชอบมาดูนะครับแล้วท่านต้องภูมิใจเนี่ยนครราชสีมาของเราเนี่ยวันนี้ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้มีสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกเขาไม่มีแต่เรามีอยู่แล้วสองสิ่งก็คือหนึ่งเรามีมรดกโลกที่เขาใหญ่สองเขาเรียกว่าแหล่งชีวมณฑลที่สแกลาดที่ปักธงชัยซึ่งประกาศโดยยูเนสโกเรามีสองแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวนะครับมรดกโลกที่เขาใหญ่แหล่งชีวมณฑลที่สแกลาดที่ปักธงชัยและตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชผมเป็นนายกสภาท่านพงศ์สิริเป็นอุปนายกกำลังทำเรื่องที่สามให้กับโคราชก็คือการที่ให้โคราชเนี่ยเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกนะอุทยานธรณีโลกคืออะไรครับถ้าพูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า GO Park GO ก็คือธรณีวิทยาพาร์คก็คืออุทยานใหญ่ๆท่านเชื่อไหมครับโคราชเนี่ย
ชีกับมูลเนี่ยไปบรรจบกันแถวแถวเฉลิมพระเกียรติแถวแถวท่าช้างแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็มีคนเข้าไปขุดทรายแถวท่าช้างขุด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 ทีแรกก็เป็นทรายขุดขุดขุดลึกหน่อยก็เป็นหอยขุดขุดขุดลึกหน่อยคนที่ไปเจอกระดูกไปเจอไดโนเสาร์ไปเจอช้างโบราณไปเจอหมูโบราณไปเจอจระเข้โบราณไปเจอสุนัขโบราณเจออะไรเยอะแยะที่แรกเป็นแหล่งฟอสซิลพอมาที่โคกวดหลังมหาวิทยาลัยสุรานารีนะครับขุดดินไปนิดเจอต้นไม้ที่กลายเป็นหินน่ะเขาเรียกไม้กลายเป็นหินเนี่ยต้นไม้เป็นต้นๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วดินหลบทับอยู่เนี่ยพอเปิดมาแทนที่จะเป็นต้นไม้ไม่ใช่หรอกครับเป็นรูปของต้นไม้แต่เนื้อไม้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเนื้อหินสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างแล้วแต่ธรณีแล้วแต่เคมีที่เข้าไปนี่แหละครับเขาบอกว่าอันนี้แหละภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นแหล่งฟอสซิลก็คือเป็นแหล่งของซากดึกดำบรรพ์ต้นไม้กลายเป็นหินก็เป็นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่เราก็ไปเจอก็เจอซากดึกดำบรรพ์ช้างโบราณเสือหมีจระเข้ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าโคราชเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษที่เป็นพื้นที่ที่มีซากของฟอสซิลมากที่สุดเขาก็เลยกำลังจะมาดูแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นเจ้าภาพในการผลักดันให้ยูเนสโกเนี่ยยูเนสโกคือองค์กรของสหประชาชาติที่มีหน้าที่รักษาอนุรักษ์สิ่งดีๆของโลกเอาไว้ให้มาประกาศให้โคราชเนี่ยเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกแล้วถ้าเราทำสำเร็จนะครับเราจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วก็มีแหล่งที่ยูเนสโกมาประกาศความยิ่งใหญ่ทั้ง3อันอยู่ในที่ที่เดียวกันก็คือที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะหมายความว่าไงครับหมายความต่อไปเนี่ยโคราชจะเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวมาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวดูแหล่งฟอสซิลซึ่งประเทศอื่นไม่มีนี่คือศักยภาพของความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผมอยากจะเห็นการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับที่ปากช่องแล้วถ้าเกิดเราแบ่งนักท่องเที่ยวมาใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมบอก40ล้านคนนะมาอีสานแค่ 5% มาแค่2ล้านมา 10% ก็เป็น4ล้านละมา 20% ก็เป็น8ล้านละแล้วท่านเราเอาเงินคูณเนี่ยมา1คนเอาเงินคูณ 50,000 บาทผมยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติตอนนี้40ล้านมาอีสาน 5% ก็คือ 5% ของ40ล้านก็คือ2ล้านคน2ล้านคนสมมุติมาโคราชสัก 20% แล้วกันโคราชใหญ่หน่อยก็มา 400,000 คนอ่ะ 400,000 คนเนี่ยมาปากช่องแค่แสนคนก็พอละแสนคนคูณ 50,000 บาทเท่ากับปีนึงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายเงินที่ปากช่อง 5,000 ล้าน 5,000 ล้านบาทนะคนปากช่องมีอยู่ 200,000 200,000 หาร 5,000 ล้านคนนึงเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 25,000 บาทนะเนี่ยแค่นักท่องเที่ยวมาเป็น 10% เท่านั้นนะแล้วถ้าเกิดมาเป็น 20% เนี่ยเอา2คูณคนนึงมีรายได้จากการท่องเที่ยว 25,000 กลายเป็น 50,000 บาทนี่คือรายได้จากการท่องเที่ยวที่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อะเพราะพื้นฐานของเมืองธรรมชาติของเมืองโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าพรรคชาตินาเนี่ยก็มีแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยในเชิงเศรษฐกิจอ่ะท่านชายสอนพวกเราเอาไว้ครับท่านก็เป็นพ่อทางการเมืองท่านคิดอะไรไว้พวกเราก็มาต่อยอดท่านทำอะไรให้คนโคราชเราก็มาต่อยอดนี่คือสิ่งที่ชาตินาจะมาพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงอำเภออื่นเนี่ยของอำเภออื่นเดี๋ยวก็รออยู่ไปพูดที่สีคิ้วว่าจะทำอะไรที่สีคิ้วแต่วันนี้เอาเฉพาะที่ปากช่องก่อนคราวนี้สิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีส.ส.อยู่ที่นี่นะก็ไม่มีตัวแทนนะมันก็ทำได้อะแต่มันเหมือนรถเดินไม่เต็มสูบเหมือนน้ำมันไม่ค่อยเต็มเหมือนแบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่ค่อยเต็มอะนะเราก็ทำได้ไม่ได้บอกว่าไม่มีแล้วทำไม่ได้นะทำได้แต่ทำไม่เต็มที่ 100% เนี่ยเพราะเราไม่มีตัวแทนไงแต่ถ้าเกิดเรามีตัวแทนนะมีส.ส.อยู่ปากช่องนะเต็มร้อยเอาไหมครับเต็มร้อยที่ปากช่องเนี่ย ผมก็คิดพอคิดถึงศักยภาพของเมืองเนี่ยผมเมื่อก่อนผมเป็นส.ส.อำเภอเมืองผ่านปากช่องทุกวันเพราะปากช่องเป็นประตูวีสานผมก็คิดว่าแล้วใครจะมาทำสิ่งนี้ให้กับคนปากช่องคิดอยู่นานนะครับวิธีคิดเรามีนโยบายเรามีแต่ต้องมีผู้นำต้องมีคนที่สามารถมาทำสิ่งนั้นได้อะแสวงหาเสาะหาสืบค้นในที่สุดก็ไปเจอคนหนึ่งที่ผมคิดว่าท่านเนี่ยเหมาะสม
ผมก็เลยไปเชิญนะครับไปจีบท่านเนี่ยไปถึงบ้านคุยกับท่านหลายรอบบอกให้เห็นแก่ประเทศชาติให้เห็นกับคนโคราชผมอยากพัฒนาเมืองปากช่องจริงๆถ้าท่านมาทำผมจะทำกับท่านถ้าพี่น้องประชาชนเขาเลือกท่านเป็นส.ส.เหมือนกับเลือกผมด้วยแล้วเรามาทำด้วยกันทำให้คนปากช่องผมก็ขอร้องท่านนะแล้วผมก็คิดว่าท่านคนนี้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดก็คือท่านพงศ์สิริกูสุมนี่นะทำไมผมบอกว่าท่านเหมาะสมที่สุดก็เพราะว่าเมื่อกี้ท่านขึ้นมาท่านบอกอยู่แล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อคนปากช่องแล้วท่านก็เกิดที่นี่เรียนหนังสือที่นี่รับราชการที่นี่เป็นรองผู้ว่าที่นี่เป็นปลัดอำเภอเมืองแล้วก็ไปเป็นผู้ว่าร้อยเอ็ดนะครับผู้ว่านครพนมแล้วตอนนี้ก็ยังทำงานที่มหาลัยราชภัฏอยู่กับผมผมมานั่งดูแล้วเนี่ยในสายตาของผมนะครับในความคิดของผมเนี่ยไม่มีใครเหมาะสมเท่าท่านพงศ์สิริเลยที่จะมาทำงานให้พี่น้องประชาชนชาวปากช่องนะครับเพราะว่าความเป็นคนปากช่องความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อกี้ผมถามท่านพงศ์สิรินะบอกว่าผมเห็นข่าวว่ามีการสมัครส.ส.ที่นี่เกือบหมื่นคนผมบอกว่ามีอดีตผู้ว่ามาสมัครสักกี่คนท่านพงศ์สิริบอกว่ามีแค่2คนนั้นน่ะมีผมกับผู้ว่าธงชัยที่อำเภอเมืองโอ้โหชาติพัฒนานี่พักเดียวเอาผู้ว่า2คนมาสมัครเลยนะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยคือของดีของปากช่องเลยเนี่ยท่านผู้ว่าพงศ์สิริเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องตบมือให้กำลังใจเลยนะที่จะมาทำงานให้ในการพัฒนาปากช่องให้เป็นเมืองเศรษฐกิจให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจผมมั่นใจกับท่านผู้ว่าพงศ์สิรินะครับแล้วท่านก็มีญาติพี่น้องเยอะนะครับท่านผู้ว่ายุทธนานี่ก็เป็นหลานท่านนะนี่นายอำเภอสูงเนินเก่านะครับตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นผู้ว่าศรีสะเกษเห็นไหมว่าพรรคชาบนาเนี่ยเวลาเลือกคนเนี่ยเลือกยังไงนะครับเลือกจริงๆกว่าจะเลือกกว่าจะตัดสินใจแต่ละคนเนี่ยเพราะเราเกรงใจคนโคราชต้องทั้งคนต้องทั้งนโยบายฉะนั้นขอให้พี่น้องสบายใจเลยว่าพรรคชาบนาเนี่ยเป็นพรรคของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็ตั้งใจจริงๆแล้วก็พูดทุกอย่างด้วยความจริงแล้วเราก็จะมาพัฒนาเมืองโคราชเหมือนที่พลเอกชาติชายได้สร้างเอาไว้ท่านพลเอกชาติชายฝากกับผมตลอดเวลานะครับว่าท่านตั้งพรรคชาติพัฒนากับคนโคราชวันที่ถูกปฏิวัติแล้วไปอยู่ที่อังกฤษ1ปีอ่ะเมื่อก่อนเห็นท่านชาติชายผ้าขม้าใช่มั้ยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ตอนถูกปฏิวัติก็ถูกยึดทรัพย์หมดเลยมอเตอร์ไซค์หายไปหมดเลยแล้วก็ไปอยู่อังกฤษ1ปีกลับมานั่งรถทัวร์มานั่งรถแอร์มาลงที่หน้าย่าโมคนโคราชเป็นหมื่นๆเลยนะไปต้อนรับอดีตผู้นำของเขานึกถึงความเจริญที่คนโคราชได้จากพลเอกชาติชายในอดีตนึกถึงแปลสนามรบเป็นสนามการค้านึกถึงเปิดประตูโคราชสู่อีสานเปิดประตูอีสานสู่นึกถึงความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไปมอบดอกไม้ทั้งน้ำตาแต่ที่ชอบมากที่สุดคนโคราชบริจาคเงินกันไปซื้อช็อปเปอร์ให้ท่านชายขี่นี่คือความรักความผูกพันท่านกลับไปท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหคนโคราชรักผมขนาดนี้เหรอฉะนั้นต้องตั้งพรรคชาติพัฒนาแล้วก็เรียกผมไปพบสุวัฒน์คุณมาอยู่กับผมตั้งพรรคชาติพัฒนาเรียกพลเอกอาทิตย์มาพบแล้วเลยเป็นจุดกำเนิดของพรรคชาติพัฒนาฉะนั้นท่านชาชายเนี่ยจะรักคนโคราชมากจะนึกถึงคนโคราชอยู่ตลอดเวลาก่อนสุดท้ายวันสุดท้ายที่ท่านชาชายอยู่ที่ประเทศไทยก็คือวันที่เราจัดงานวันเกิดวันที่4พฤษภาคมที่บ้าน3ยอดจำได้วันนั้นจัดงานวันเกิดให้ท่านแล้วก็หลังเวทีก็เป็นรูปท่านชาชายขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเอารูปมาจากโปสเตอร์หนังพระเอกเจมบอนด์น่ะเรื่อง Tomorrow Never Die พยักร้ายไม่มีวันตายท่านชายขึ้นไปถึงหันไปดูชื่อ Tomorrow Never Die ก็แปลว่าพรุ่งนี้ไม่มีวันตายแต่หนังเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าพยักร้ายไม่มีวันตายท่านก็บอกเอ๊ะ Tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอทำไมมาแปลว่าพยักร้ายท่านก็บอกว่า Tomorrow Never Die ก็คือผมจะไม่ตายไปจากความทรงจำนาดนะแล้วคืนนั้นท่านก็บอกกับผมนะว่าเดี๋ยวผมต้องไปต่างประเทศผมต้องไปผ่าตัดผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้กลับถ้า
้าผมเป็นอะไรไปคุณต้องช่วยรักษาพรรคชาติพัฒนาให้คนโคราชเขาเอาไว้นะนี่เป็นประโยคสุดท้ายที่ท่านพลเอกชาติชายสั่งกับผมไว้แล้วหลังนั้นท่านก็ไปผ่าตัดที่อังกฤษแล้วอาทิตย์หนึ่งท่านก็อสัญญากรรมที่ประเทศอังกฤษฉะนั้นประโยคสุดท้ายที่ท่านชาติชายสั่งไว้ก็คือให้รักษาพรรคชาติพัฒนาผมก็ทำเต็มที่กับพรรคชาติพัฒนาแต่ผมคนเดียวรักษาไม่ได้หรอกแต่ถ้าพี่น้องประชาชนชาวปากช่องช่วยผมเราจะรักษาพรรคชาตินาให้ท่านชาชายได้นะฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับวันที่24มีนาคมนี้ก็จะมีการเลือกตั้งพรรคชาตินาอาสาเข้ามาเอาเศรษฐกิจยุคทองของชาติกลับมาแล้วเราไม่ทะเลาะ กับใครนะครับ no problem ไม่มีปัญหา no problem ไม่มีปัญหาพรรคชาตินาไม่ทะเลาะ กับใครเล่นการเมืองแบบท่านชาชายมีมิตรภาพทุกอย่างฟังเสียงข้างมากจบในห้องประชุมฟังเสียงประชาชนไม่ทะเลาะ กับใครฉะนั้นโนโปรเบมก็คือไม่ทะเลาะ กับใครไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศนะฮะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้เศรษฐกิจไม่มีปัญหาความขัดแย้งไม่มีปัญหาพรรคชาติพัฒนานะครับวันที่24มีนาคมนี้นะผมขอฝากท่านผู้เชิญขึ้นมาข้างบนหน่อยนะขอฝากท่านขอฝากท่านผู้ว่าพงศ์สิรินะครับคนปากช่องนะครับคนปากช่องเพื่อปากช่องเอาไหมครับคนปากช่องเพื่อปากช่องเอาไหมครับคนปากช่องเพื่อปากช่องเอาไหมครับนะครับเขต12เบอร์12นะครับถ้าเกิดบอกว่าเบอร์นี้จำยากก็บอกว่าเบอร์โหลแล้วกัน12นี่1โหลใช่ไหมฮะเขตโหลเบอร์โหลเขต12เบอร์12ขอฝากท่านพงศ์สิรินะครับจะได้มาทำงานสร้างเมืองปากช่องให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพื่อเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ200,000คนของอำเภอปากช่องขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับทีมงานวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านประธานที่ปรึกษาพรรคนะครับท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบแล้วก็คุณหมอวรรณรัตน์ชานุกูลนะครับครับแล้วก็มีท่านพงษ์พิษนะครับแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่หลายท่านครับปรบมือดังๆให้ผู้นำชาติพัฒนาสุวัฒน์ลิปตพันลบของเราครับท่านที่เคารพครับนี่คือมุมมองวิสัยทัศน์ของผู้นำของเราครับนี่คือลูกหม้อที่แท้จริงของพลเอกชาติชายชุนวรรณท่านประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาสุวัฒน์ลิปตพันลบจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมครับพี่น้องครับถ้าได้พี่น้องต้องการเบอร์ผู้ว่าพงศ์สิริกุสุมเบอร์12ครับเบอร์โหลครับที่ท่านสุวัฒน์บอกพี่น้องเข้าคูหา24มีนากาเบอร์12ท่านจะได้ผู้แทนชื่อพงศ์สิริท่านจะได้นายกรัฐมนตรีชื่อสุวัฒน์ลิปตพันลบใช่ไหมครับขอบพระคุณพี่น้องชาวปากช่องครับขอบพระคุณดอกไม้สวยๆครับขอบพระคุณน้ำใจที่พี่น้องได้สละเวลาที่มีค่ามาชมนะการปราศัยของพรรคชาติพัฒนา24มีนาครับพี่น้องครับฝากคนปากช่องเข้าคูหาเลือกคนดีเลือกคนเก่งเลือกคนที่มีประสบการณ์ชื่อผู้ว่าพงศ์สิริเบอร์12ผู้ว่าพงศ์สิริเบอร์12ครับกราบขอบพระคุณครับ